กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนของประเทศไทยที่สามารถพลิกเอาชนะวีเกมมิ่งตัวแทนจากประเทศเวียดนามไปได้ด้วยสกอร์4-3เกมในศึกการแข่งขัน AIC 2021และเป็นแชมป์แรกของบุรีรัมย์ในการแข่งขันระดับนานาชาติวันนี้พี่ก็จะพาน้องๆทุกคนนะไปย้อนดูช็อตตีบ้านต้องแตกเกมแรกจนถึงเกมสุดท้ายบอกเลยว่าวันนั้นใครที่เชียร์อยู่สดๆนะลุ้นกันเยี่ยวเหนียวพี่วินซี่แล้วพี่ซันวัดนิกิตกันสตูดิโอแทบแตกน้องๆทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างครับช่วยมาคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีคนลุ้นเหมือนพี่หรือเปล่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันมากมายแล้วเนาะเราไปชมเกมแรกกันก่อนเลยดีกว่าและก็จะมาวิเคราะห์เกมกันนะว่าทำไมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถึงสามารถพลิกกลับมาชนะวีเกมมิ่งไปได้นะเกมแรกนี้บุรีรัมย์ของเรานี้อยู่ในฝั่งบูนะแรดวีเกมมิ่งนี่อยู่ทางฝั่งเรดนะจังหวะนี้เราได้ดาร์คสเลเยอร์แล้วก็กำลังจะไปจบที่เรนกันเพื่อปิดเกมแรกนะดูนะว่าเขาจะรับอยู่หรือเปล่าครับทุกอย่างครับและเทรดทุกสิ่งครับและเจ็บพวงหายไม่ได้ดูแล้วดูว่ากิ้งไปยิงและโมไฟอยากจะเข้าไปด้วยดูยิงอีกหนึ่งทีครับมีสตันมาเล็กน้อยครับแต่ค่อยๆเข้าไปทุกวันและโจมตีสิ่งก่อสร้างกลางครับบุรีรัมย์ก็เลยจะเดินเข้ามานะเบิร์ดเอลบีครับจะขวางแต่มาคิดสองทางครับแล้วดูที่แต่สิ่งก่อสร้างยิงบ้านเลยยิงบ้านแล้วตัวแรกเกมแรกครับบุรีรัมย์จ้าเกมแรกเราได้ไปก่อนนะบุรีรัมย์นะนำ1-0นะเป็นเกมฟ้างขวัญกำลังใจปลุกระดมความฮึกเหิมนะเราไปดูเกมที่2กันต่อเลยดีกว่าเกมนี้ทางวีเกมมิ่งนี่อยู่ทางฝั่งบูนะทางบุรีรัมย์อยู่ทางฝั่งเรดนะแล้วจังหวะนี้นะเป็นการชิงเหลี่ยมกันนะทางวีเกมมิ่งนะไปตีอินฟินิตี้เฟเรเยอร์นะส่วนบุรีรัมย์ของเราก็กำลังตีโฮลี่ดาก้อนอยู่นะเรามาดูจังหวะบวกตรงนี้กันก่อนนะไปเล่นต่อแล้วครับตอนนี้เวฟกลางเข้ามาครับเบิร์ดแอลบีขอเกี่ยวหน่อยสักตับหนึ่งครับผมโอ้โหได้ไปแล้ว1ปาดจังหวะ2ก็มาโอ้ไฟแวะไปลำแตะมาครับเบิร์ดแอลบีกดแข็งมาข้างขวามาขวาไก่ครับเข้าไปช่วงใส่แค่เซนดราก้อนแชทปิดสกอร์ไปฮะตรงนี้โอ้โหแล้วมีอินฟินิตเลเยอร์ครับเขายืนค้ำได้ฮะไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับโอ้ได้ป้อมกลางแล้วแบบการันตีครับดูถูกต้องครับโอ้โหเสียแน่ๆฮะโอ้จังหวะไปมังกรคือไปกั๊กครับน่าจะแลกปั๊บไปแล้วอยากเอาจบครับอยากเอาจบครับยังไงครับเวฟเข้ามาใหม่แล้วครับจะบังคับให้มันจบไปครับอีก10วิเคสเซกันจะเกิดครับจากนครมาด้านหลังครับเดี๋ยวเซนต้องรีบถอยครับแล้วย้ำใส่ก่อนครับจากนั้นแชนถอยไปโอ้ไฟเจ็บป้าข้างหน้าดูโดนเก็บไปอินฟินิตหมดแล้วก็เฟิร์สฟันโดนยิงกับตัวนี้โดนเก็บไปอีกครับแล้วตียังปิดแต้มนี้ไปแต่เวฟหมดนะครับพยายามจะฝืนตีอยู่พยายามจะฝืนตีอยู่เวฟอยู่ไกลมากครับแล้วมีคนเกิดขึ้นมาครับวีเกมมิ่งยอมถอยไปก่อนฮะยังไปต่อครับบุรีรัมย์เกือบไปอย่างนี้ที่เคลียร์ได้ครับใช่ฮะต้องฝืนเคลียร์บอกแล้วว่าชนหน้าบ้านเราดูไม่ดีครับแล้วตอนนี้ก็บุกลำบากได้ด้วยโอ้ยเขาเล่นต่อเลยครับอู้จังหวะที่เผลอเขาไม่ได้กลับฮะโอ้เขายังอยู่ใช่ครับเดินไปใส่เพียเซจะเข้าไปฝืนเคลียร์แต่รอบนี้ยากมากจะกระแชทปิดไปแล้วแต้มนี้อยู่ในมือแล้วครับผมเกมที่2นี้เราเสีย2บัฟนะแล้วเขาก็ปิดเกมไปได้นะตอนนี้เสมอ1-1นะเราไปดูเกมที่3กันต่อเลยดีกว่าเกมที่3ของเรานี้บุรีรัมย์อยู่ทางฝั่งบูนะแล้ววีเกมมิ่งนี่เขาอยู่ทางฝั่งเรดนะจังหวะนี้เป็นจังหวะชิงเหรียญกันนะหน้าดาร์คเฟเรเยอร์นะดูนะว่าใครจะได้ไปตอนนี้แต่ดีเพราะเอ็นครับยังคงได้ยิงอยู่ครับเบิร์ดบันตายครับแต่แนวหน้าเขาก็ยังเข้าไม่ได้จนเต็มเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ครับทางเล็กได้แค่ยิงเข้าไปครับแต่เราโดนสกัดหมดแล้วเขาดันเรากลับมาโอ้แล้วมีสกิลมาทุกอย่างครับแล้วพยายามจะยืนครับดูดีเพราะเอ็นและช็อตเข้าไปครับเคสเอมาตรงนี้นูนูรอสกิลโหลดน่าจะเหลือเขาคนเดียวครับนูนูโอ้โหแล้วเขายังมีเกิดอยู่3คนครับถ้าเขามี6ชีวิต1-6ครับนูนูจะสร้างปฏิหาริย์หรือจะทำอะไรได้หรือเปล่าโอ้และช็อตไปช็อตไปต่อครับแต่ว่าคลิปกลางเขากำลังจะดันเข้ามานูนูเข้าไปช็อตใจกลางวงครับวัดใจใส่ตัวของฮานครับเก็บได้1ชีวิตใช้สกิลไปเก็บข้างหลังโอ้โหเนี่ยเราเขาโชว์แต่ตอนนี้คลิปกลางกำลังจะเข้าว่ากวงไห่กับพร้อมกับตัวฮองเทเดต้องเอาฮองเทเดตให้ได้ครับฮองเทเดตเอาไม่สำเร็จครับและนี่คือบทสรุปสุดท้ายครับของเกมนี้ครับที่วีเกมมิ่งเดินไปตีสิ่งก่อสร้างและเขาได้ไป2-1เกมฮะเกมที่3เราแพ้ให้เขาไปนะมาต่อกันที่เกมที่4กันเลยดีกว่าบุรีรัมย์ของเราอยู่ทางฝั่งบูและวีเกมมิ่งอยู่ทางฝั่งเรดนะจังหวะนี้เขาถมเราหนักมากอยู่กลางวงแบบนี้ครับดิฟเซนต้องรีบถอยขวางไงไปไล่ทุกคนแบบไล่เตะคอหักหมดเลยครับผมโอ้โหจังหวะนี้แล้วยิงฟรีอีสปอร์ตเกม4ครับผมแบบการันตีแต่ข้าง
างล่างมาฮะรอแค่เวฟอย่างเดียวครับโอ้ไปเลยครับมีรถครับจบได้เลยครับคุณผู้ชมโอ้เฟิร์สวันครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับฮะแชมเปี้ยนชิพพอยต์มาแล้วครับของทางด้านเกมที่4 V Gaming เก็บชัยชนะไปได้นะแล้วขึ้นไปเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ฮะเขาชนะอีก1เกมเขาก็จะได้เป็นแชมป์เลยนะเรามาดูเกมที่5กันต่อเลยดีกว่าว่าบุรีรัมย์ของเราจะกลับมาได้หรือเปล่าดีฟอกครับตรงนั้นไม่มีใครเข้ามาแล้วเข้าทางหลังดีฟอกได้ครับแล้วกระโดดสกิลใส่แล้วหันเข้าไปไล่ดีฟอกครับโทนาพนมมือดีฟอกจะต้องรอดยังจะต้องรอดยังอยู่เหนียวก่อนเหนียวก่อนยิงยิงสวนได้จังหวะนี้แหละเปลี่ยนแกเพื่อนโอ้แล้วเพื่อนไม่ตายครับยังรอดอยู่ครับโอ้แล้วคนที่ตายกลายเป็นกูขายแล้วยิงแล้วเติมมาได้1ตัวครับอลิสตั้มตั้มแกสวย 1,800 ยิงไปฟูลฟิเลตอัลติเมทครับของทีนี้อย่าโดนนะตายเขาเห็นอยู่ครับแต่ว่าโปรไฟล์มาดันไปตรงกลางดันตรงแรกเจาะ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 ให้ได้เน้นบ้านเน้นบ้านไปแล้วครับตอนนี้นูนูครับอติไม่มีก็จริงแต่ดาวหายยังมาอยู่ครับเบิร์ดดาวีครับพยายามจะเข้าไปกันครับมาร์คออฟนันเตอร์ของเขาครับมีอยู่ครับต้องระวังแล้วกระโดดปิดบ้านไปสกิลใส่ครับตรงนี้ครับคีปคีปคีปมาไหมโอ้แต่ว่าดูครับหันเข้าไปเคลียร์ด้านหลังมาฟ้าเคลียร์มาก่อนแต่มาเคลียร์รถก่อนแล้วเคลียร์คีปได้โอ้แล้วดูครับปืนได้หรือเปล่ายากยากอยู่ไปเอาก๊อตไปเอาก๊อตถอยถอยเอ้ยเขาจะเอาฮะไม่จับอีกเว็บอีกเว็บนึงโอ้มาอ้าวมามาไม่มีมากางโลแล้วไม่มีมากางดียิงยิงยิงเขากำลังจะล็อกแล้วเขาไปปัดกลางวงครับแล้วยิงใส่ครับจังหวะนี้มันต้องเอาต้องเอาต้องเอายิงยิงยิงเหลืออีกตัวนึงนับแล้วเหลือพี่แค่หัวเดียวเองโอ้แล้วเขาถอยมาเขามาสกิลใส่ครับเหลือพี่แค่หัวใครพวกใครเอาอีกเหรอไม่ดีไม่ดีแล้วเหลือแต่ร้อยเกินไปไม่ได้ไม่ได้ต้องถอยแล้วฝืนไม่ได้แล้วนะครับเมื่อกี้นี่คือเขาใช้ก่อเกิดจ่ายทุกอย่างครับเอ้ยแต่จะไม่กลับเต็มจะไม่กลับเต็มเขาเหลือ2คนเขาเหลือ2คนแล้วอยู่ครบเอาอีกรถใหญ่รถใหญ่มาไปได้รถใหญ่มาคลิปคลิปใหญ่มาครับทุกคนและมีสกิลมาใส่ครับทุกอย่างโอ้ไฟกำลังจะตายแต่ยื้อไว้ครับแล้วโอ้ไฟเคลียร์ได้มั้ยโอ้ยมีรถโอ้ไม่มีแต่ว่าไปแทนป้อมมันต้องยิงแล้วมันต้องยิงแล้วมันต้องยิ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 งสุดยอดเกมที่5เรากลับมาได้นะไปตื้นขึ้นมาเป็น3ต่อ2เกมเกมนี้ใจเราเริ่มมาแล้วนะมาดูเกมที่6กันต่อเลยดีกว่าเราชนะเกมนี้ได้เราก็จะได้ไปเล่นต่อในเกมที่7เป็นแมตช์ตัดสินเลยนะจังหวะนี้บุรีรัมย์ของเราใจมาเกินร้อยแล้วมีคนมารำใส่ครับเบิร์ดเอลบีต่อตัวโอ้ฟ้ายืนคำไม่ได้ตัวแต่ตอนยิงใส่ยิงใส่เบิร์ดเอลบีแตกมีเกาะเกิดตายเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้ก๊อตมาอยู่ตรงกลางรีเวอร์สวิตมาอยู่ลำไรตอนนี้เขามาแล้วเพื่อนไปก๊อตไปครับเดินไปกันครับทางเปิดสะดวกแล้วครับพี่เดินไวไหนครับเดินไวไหนครับชิดไหนครับพี่ชิดไหนก๊อตก็คงบอกกูไม่มีขาครับกูเหลืออย่างเดียวครับรอครับทำไมไม่เติมปีกให้อุตส่าห์ให้ตัวใหญ่เนี่ยไปครับเตะป้อมไปตีไปลุ้นป้อมกลางไปแล้วอยู่กับสองตัวครับกูเบิร์ดใส่โอไฟโอไฟไม่ตายกับเดนบ้านเดนบ้านแต่เขาจะเด็ดจากเขาไปแล้วใส่เดียวใส่กับลำใส่ยัดหน้าไปเลยครับแต่ไม่รู้จะดีหรือเปล่าบ้านบ้านเน้นบ้านเน้นบ้านเปิดตีบ้านอย่างเดียวไม่สนใจเตะไปรีเวอร์สวิฟต์กันเลยสุดยอดไปเลยน้องๆเกมที่6นี้เราทำได้นะสามารถเอาชนะและตีเสมอเป็น3ต่อ3เกมต้องมีเกมที่7เพื่อตัดสินเชื่อว่าจังหวะนี้นี่บุรีรัมย์ของเรานี่ใจมาเกินร้อยแล้วแหละเรามาดูจังหวะชิงเหรียญหน้าดักสเรเยอร์กันนะเบลล์มาแล้วนะครับตอนนี้ครับแล้วนูๆครับไปเจอเบลล์เอาดีครับแล้วเข้าไปสกิลใส่ครับแล้วเขาพยายามจะหนีครับจังหวะนี้เฟิร์สวันครับจับได้ครับเขาทีนี้โดนอยู่โอ้ยแล้ววิ่งไปใส่ครับแล้วดันซ้ายต่อทันทีครับตอนนี้ก็สเลเยอร์สวมเลยครับบูรามสวมสวบสวบมาแต่เขาจะฝืนเหมือนกันครับจังหวะนี้เอาแล้วควงหายกดคอนเทนเนอร์ครับแล้วไปเช็คคุ้มด้านซ้ายมือแล้วเขารอจะยิงรอจะยิงยิงปั๊บครับสกิลใส่โอ้ยดีฟอกได้แล้วมาแล้วก็ได้โอกาสได้โอกาสครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินเข้าไปไล่ครับทางของฮานนะครับดีฟอกเซ็นโดนไล่ไปครับตอนนี้ขั้นที่7ครับไหลมาก็ไหลมาก็สเลเยอร์ครับได้โอกาสการเล่นสวนคืนครับที่ตัวของเฟิร์สวันครับไปรับเวฟก่อนครับเอาครับรับเวฟขวาครับมาคุมก๊อตตรงกลางฮะรอไปรอไปครับเขายิงก๊อตครับรอดูครับนิ่งๆไว้ครับมีลิโป้สปินตัวหนึ่งนะครับเวเลสต้องไปรอรับลิโป้ครับเอาแล้วครับจังหวะที่เราจะไถได้ครับนี่ครับเก็บป้อมกลางมาจนได้ครับครับโอ้ไฟอย่างน้อยดึงเงินขึ้นครับดึงเงินขึ้นครับจับไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเรื่อยเน้นป้อมไปเรื่อยคิวไปเน้นป้อมนี่คิวไปเน้นป้อมเขาเสียเซตอัพครับเขาเสียเซตอัพครับเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะเขาโดนเจาะครับเขาโดนเจาะครับตอนนี้ตัวเขาจะต้องฝืนทำยังไงเบิร์ดเอลบีไม่กล้าเข้ายิงเขาเลิกปีครับเขาเลิกปีครับยิงป้อมนี่โต้ติดปีนี่โต้ติดปีคีบมาคีบมาเว็บมาข้างหลังครับไปไล่ไปไล่ปาลิสปาลิสตายครับด้านขวาครับดิฟอกยิงดิฟอกยิงยิงยิงไปไปได้ไปไปแน่นอนแล้วแน่นอนแล้วไปแล้ว
ไม่มีอะไรจะพูดนะครับนอกจากคำเดียวว่าสุดยอดนายสุดยอดมากพวกนายเก่งมากมากเก่งมากมากไม่ยอมแพ้นะบุรีรัมย์นี่ใจมาใจพวกนายนี่เกินร้อยทุกคนนะขนาดเขาจะชนะอยู่แล้วนะอีกแค่หนึ่งเกมเท่านั้นนะเขาปิดเกมเราไม่ได้นะจนเรานี่สามารถพลิกกลับมาชนะได้ใน4ต่อ3เกมเลยนะสุดยอดพวกนายประกาศให้โลกได้รู้นะว่าใครคือที่หนึ่งของอาเซียนที่หนึ่งของโลกเลยนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ